ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของพี่รงหรือว่าจตุรงค์มกจกนั้นแกเนี่ยโลดแล่นในวงการนี้มันนานมากอะแล้วพอวันนี้12ปีเนี่ยจะกลับมาแล้วนะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรอคอยกันเพราะว่าอย่างที่พี่นรีบอกว่าไม่ได้กำกับมา12ปีแล้วนี่คือการหวนมากำกับอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับชาแนลทางชัชชาครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยอเล็กซ์ธีรเดชอาชาวุฒแล้วก็น้องมิ้นรันรวีนั่นเองซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงปัจจุบันและอดีตเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกสาปก็ไปดูดวงสินแสก็บอกว่ามีวิธีเดียวต้องสะเดาะเคราะห์นอนในโรงแต่เธอไม่รู้ว่าการที่เธอนอนในโรงเนี่ยมันเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นมาถ้าตื่นดีทีเธอย้อนยุคกลับไปสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมันมีแก๊งอั้งยี่อยู่แล้วมีการต่อสู้ขึ้นมาส่วนวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์สุดพิเศษนะครับกับพี่จตุรงค์มกจกมาฝากกันนะครับติดตามมาเลยครับในช่วงเซลลอยพิกครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลอยพิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck เซียนแปะพารถย้อนเวลามันเป็นร้อยปีได้ไงเป็นอะไรมาแน่ไทยวัวคุ้งไงอังยี่พักกระทิงสู้พี่รองครับกราบงามๆเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่รงฮะชานาทางชาชาเนี่ยถือว่าเป็นผลงานการกำกับของพี่ที่สุดท้าทายไหมครับอย่าเรียกว่าท้าทายเรียกว่าถนัดดีกว่า คือถนัดในแนวออกจีนๆคือเราเป็นคนชอบดูหนังจีนอยู่แล้วแล้วก็หนังจีนแทบจะทุกเรื่องเจนลงนี่ทุกเรื่องจนถึงชื่อทุกเรื่องที่ผ่านตาที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาอะไรเงี้ยดาราอเล็กซ์มาร์ชมินผมเริ่มที่อเล็กซ์ก่อนรู้สึกยังไงอเล็กซ์เนี่ยมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราทำบทมาให้เขาเนี่ยเกือบ20บรรทัดอ่ะที่จะต้องพูดยาวๆบอกน้องไปบอกว่าอเล็กขอแบบรัวๆๆๆๆๆๆเขาทำได้นักแสดงบางคนทำไม่ได้ต้องมีคัดช่วยอ่ะมาเฉลยพี่2บุคลิกคือมาต้องเล่นเป็นคน2บุคลิกในร่างเดียวต่อหน้าคนเยอะเขาต้องแสดงเป็นผู้ชายเวลาถ่ายเป็นมิ้นเนี่ยต้องเอาคลิปวิดีโอไปให้เขาดูก่อนคลิปวิดีโอของมิ้นที่มิ้นเล่นไว้อย่างเงี้ยไปให้เขาดูก่อนแล้วเขาก็แสดงท่าต่างเหมือนมิ้นอะเอามืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาแสดงออกมาได้ดีมากแล้วมิ้นล่ะมิ้นนี่ถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นคนพูดเรียบร้อยน่ารักที่มิ้นไม่เคยพูดมิ้นจะได้พูดในหนังเรื่องนี้ที่มิ้นไม่เคยทำมิ้นจะได้ทำในหนังเรื่องนี้ไม่เคยด่าแบบดาบจิกวนแต่ต้องหลุดจากปากมิ้นไงเพราะในเรื่องคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนั้นไงตอนนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญสำหรับหนังคอมเมดี้แอคชั่นเรื่องนี้บทของคอมเมดี้เนี่ยที่ลงใส่องค์ประกอบมุกสดหรือว่าให้ผมใช้คำว่าคณะตลกให้เขาละเลงเลยตามคอนเซปที่พี่วางไม่ได้ทำหนังไม่ได้แล้วทำรายการได้ก็ไม่รู้คนอื่นเขาจะทำยังไงก็แต่เราต้องจบในบทก่อนแล้วเวลาเสริมไดร็อกค่อยไปเสริมในจังหวะนั้นๆที่มันน่าจะควรเป็นต้องใส่ให้มันอยู่ในกรอบของฉากนั้นว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วเล่นอะไรกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้ฮาทุกฉากเพราะว่าบางฉากไม่จำเป็นต้องฮาเศร้าก็มีน้ำตาไหลก็มีหนังเรื่องนี้อยากฝากผู้ชมหน่อยครับการที่กลับมาทำหนังนะครับมั่นใจว่าเรื่องนี้ออกมาแล้วคนดูต้องชอบออกมาแล้วคนดูต้องถูกจริตกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้ทำออกมาแล้วก็ดีแล้วลุงงงเป็นผู้กำกับที่ดีได้ดูผลงานเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินลุงลงก็แล้วกันว่าชานาทาชาชามันดีอย่างไรลุยคือฟืนตามหาเจอแต่อีกี้อามาก็ตอบไม่ทันแล้วคุณก็ไม่รู้อาโกเขาเป็นช่างเย็นจ้าเขาจะเย็นจัดยักเขาจะรักเย็นยักช่วงเซลลูลอยด์โควตก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ซึ่งฉายในปี2022มาฝากดังนี้นะครับ Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they are lost forever ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเพียงเพราะใครบางคนสะดุดล้มและหลงทางไม่ได้หมายความว่าเขาจะหลงทางตลอดไปค
ผู้ชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชาและคุณแคนอธิรุธครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของแฟนๆทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับมี Facebook ครับชื่อว่า Celluloid แล้วก็มีทาง X และ Instagram นะครับ Celluloid TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้เรา2คนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Enigma The Shadow Screen ณโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ในศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ